โอเคครับทีนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมานั่งตอบคำถามแล้วว่าแล้ววิธีการลงทุนอันไหนเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถามคนที่เขาเป็นเทคนิคอลแอนาลิซิสเขาก็จะตอบว่าเทคนิคอลนี่แหละยอดเยี่ยมเจ๋งสุดแล้วถ้าคุณมาถามผมเป็นฟันดัมเมนทัลผมก็จะบอกว่าฟันดัมเมนทัลนี่แหละสุดยอดแล้วคุณไม่ต้องทำอย่างอื่นนะครับประเด็นก็คือว่าคุณถามแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะตอบมาไม่เหมือนกันคำถามคือแล้วคุณจะเชื่อใครดีอย่างเงี้ยผมลอจิกง่ายๆนะผมถามตรงๆเลยถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนให้ได้ยอดเยี่ยมนะคุณอยากที่จะร่ำรวยจากการลงทุนในหุ้นประเด็นคือคุณจะเชื่อใครครับ1ระหว่างเพื่อนข้างบ้านคนข้างบ้านคุณถามเขาคุยกันหรือว่า2คือคุณไปเชื่อโบรกเกอร์ที่เปิดพอร์ตกับคุณดีครับหรือว่าถ้าเลือกได้คุณอยากจะเชื่อคนที่เขารวยประสบความสำเร็จเป็นมือหนึ่งด้านการลงทุนของโลกแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าถามอย่างเงี้ยนึกอยู่ดีๆใครก็รู้โอเคก็เลือกได้ก็เลือกทำเหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลกทีนี้คนที่เขาลงทุนในหุ้นแล้วประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีชื่อเสียงที่สุดเลยนะดังสุดๆคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักสมมติว่าถ้าคุณไม่รู้จักนะฮะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆเขารวยติดอันดับหนึ่งในสามของโลกนี่มาโดยตลอดนะครับและเขาร่ำรวยมาจากการที่ไปลงทุนหรือว่าไปซื้อกิจการของคนอื่นเป็นหลักครับตลอดในระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาทำกำไรประมาณ 23%เหนือกว่าค่าเฉลี่ยเหนือกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเหนือกว่าใครทั้งหมดนั้นครับทำมาได้40ปีฮะคุณว่าคนทำได้ดีมา40ปีนี่มีฟุกไหมใช่ฟุกไหมครับใช่โชคดีไหมครับทำโชคดี40ปีติดๆไม่ใช่คือคนนี้เขาเป็นมือหนึ่งของโลกครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับไอเดีย3ไอเดียนี้เห็นไหมสำหรับวิธีการลงทุนแนวที่1นะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท Berkshire Hathaway เนี่ยของปี2013นะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมคัดออกมาเลยจากหน้านั้นเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะอ่านแล้วก็แปลให้ท่านฟังนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ put 10% of the cash in short term government bond ครับคือให้เอาเงิน 10% เนี่ยไปลงทุนเอาไว้ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะ and 90% in a very low costS&P 500 Index Fund ก็คือและอีก 90% ที่เหลือเนี่ยให้ลงทุนเอาไว้ในกองทุนดัชนี S&P 500ที่มีค่าบริหารจัดการต่ำมากๆนะครับตอนนี้คือกองทุนพวกกองทุนดัชนีฮะ S&P 500เนี่ยจะเป็นดัชนีอันหนึ่งในอเมริกาก็หมายถึงว่าเป็นคุณลงทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนเฉลี่ยใน S&P 500ไม่ได้เป็นกองทุนที่มีลักษณะเลือกนะครับเขา suggest Vanguard ครับก็คือให้ลงทุนลงไปในแบรนด์การ์ดซึ่งไอ้แบรนด์การ์ดเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงว่าผู้เขาจะไม่มาจัดการอะไรให้คุณนะเขาก็จะไม่เก็บค่าบริหารจัดการอะไรแพงๆด้วยแล้วเขาก็จะเอาเงินของคุณเนี่ยซื้อหุ้นใน S&P 500 500ตัวเนี่ยซื้อเฉลี่ยลงไปทั้งหมดเลยนะครับจะก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาอะไรกันบ่อยๆแล้วก็จะเก็บค่าบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ I believe เนี่ย the trust long term result from this policy will be superior to those attainedby most investor whether pension funds institution or individual who employ high fee managers ครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าผลประกอบการหรือว่าผลกำไรของวิธีการเนี้ยนะฮะจะทำได้ดีกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่ว่านักลงทุนอันนั้นเนี่ยจะเป็นกองทุนบำนาญ นะครับเป็นสถาบันเป็นนักลงทุนเดียวๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เอาเงินของเขาเนี่ยไปฝากไว้กับกองทุนที่ผู้บริหารเนี่ยเก็บค่าบริหารแพงๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอกองทุนที่ High Fee Manager หรือว่าผู้บริหารที่เก็บค่าบริหารแพงๆเนี่ยก็หมายถึงผู้บริหารลักษณะที่เขาจะเลือกหุ้นให้คุณนะครับ Warren Buffett นี่คือเขาบอกเลยว่าถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องเลยนะครับคือ 90% เนี่ยไปอยู่กับกองทุนที่ลงเฉลี่ยหุ้น500ตัวอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปให้เลือกเลยเพราะเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่คือคำพูดของเขาครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าสรุปนะฮะสำหรับแนวคิดที่1เนี่ยแปลว่า Warren Buffett เนี่ยเขาก็เห็นด้วยในระดับนึงเลยนะไอการที่ไปซื้อในกองทุนที่เป็นกองทุนเฉลี่ยแต่ในข้อที่จริงก็คือว่านะครับปัจจุบันนี้ตัวเขาเองเนี่ยในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ทำแบบนั้นครับคือถ้าเขาตายเนี่ยเขาบอกให้ทำแบบนี้ให้ทำเฉลี่ยซะแต่ในระหว่างที่เขาไม่ตายเนี่ยนะฮะหรือเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณก็จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกหุ้นด้วยตัวเองแล้วก็เวลาที่เขาลงทุนซื้ออะไรทีนึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนเลือกเองแล้วก็ตัดสินใจทีนึงซื้อจำนวนเยอะๆนะครับข้อที่จริงก็คือว่าอย่างนี้ฮะคุณก็ต้องมานึกเข้าใจว่าไอ้การที่ข้อดีของการเฉลี่ยเนี่ยนะครับคือคุณไม่ต้อง
ไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องอาศัยการกะจังหวะหรือว่าอะไรให้มันมากมายนะครับคือมันง่ายนะแล้วมันก็ได้ผลค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอชัวร์ด้วยนะครับคุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการทำเฉลี่ยก็คือว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อนะฮะเงินของคุณเนี่ยมันกระจายอยู่ในหุ้นหุ้น500กว่าตัวหรืออะไรเนี่ยนะครับผลกำไรของเงินลงทุนของคุณเนี่ยมันก็จะเท่ากับเฉลี่ยถามตรงๆนะฮะไอ้การที่คุณทำทุกอย่างเหมือนค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณจะไปคาดหวังว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าเฉลี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะเงินของคุณก็คือมันกระจายอยู่ในหุ้นเนี่ยเท่ากับเฉลี่ยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าข้อเสียก็คือคุณก็จะทำได้ดีเท่าแค่เช่าเฉลี่ยครับและนั่นเป็นเหตุผลที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยไม่ได้ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ยฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะฮะคือไอตัวเขาเองเนี่ยนะครับที่ผ่านมา 40-50 ปีเนี่ยนะฮะคือเขาทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาในเมื่อเขามีความสามารถในการเลือกที่เหนือกว่าคนอื่นเลือกดีกว่าการเฉลี่ยเนี่ยดีกว่าตลาดเนี่ยเขาก็เลือกเองครับในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่นะแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ใช้ได้เพราะว่าจริงๆเขาก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งว่าจะดีกว่าคนทั่วไปแน่นอนที่เขาไปลงทุนเลือกเองมั่วๆนะครับสำหรับแนวคิดที่2นะฮะต่อมาอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เขาพูดเองเหมือนกันครับไปเสิร์ชได้เหมือนกันเขาพูดว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะแนวคิดที่2เนี่ยเขาบอกว่า I realized that technical analysis didn't work ครับเขาพบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ผลครับ When I turned the chart upside down and did get a different answer ครับเมื่อเขาพลิกกราฟกับหัวแล้วก็ไม่ได้คำตอบอะไรที่แตกต่างออกไปฟังดีๆนะฮะ I realized that technical analysis didn't work เลยครับคือเขาไม่ได้บอกว่า MACD didn't work เขาไม่ได้บอกว่า Elliott Wave didn't work เขาไม่ได้บอกชื่อต่อจงนะฮะเขาบอกว่าไอ้วิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งกลุ่มเนี่ยไม่ได้ผลครับเขาบอกว่าไม่ได้ผลเลยนะฮะพอเขาบอกว่าสุดท้ายนะเขามาพลิกกราฟดูเนี่ยเขาก็ไม่เห็นได้คำตอบอะไรต่างกันออกไปคือผมเข้าใจแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคุณลองนึกภาพดูนะฮะสมมุติว่ามันมีกราฟที่แบบคุณมาดูกราฟราคาที่มันวิ่งขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นอยู่นะจนเมื่อวานก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นนะคำถามคือถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นต่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดเราพิจารณาจากกราฟก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันก็เป็นเทรนเป็นกระแสมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็อาจจะขึ้นต่อพรุ่งนี้ก็ได้แล้วพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ขึ้นได้ไหมฮะมันลาบลาบไปมันก็ขึ้นมาแล้ว2วันพรุ่งนี้มันก็อาจจะพักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ถูกไหมฮะก็ปกติมันเป็นไปได้อีกเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อวานขึ้นมาแล้ววันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะวกหัวกลับลงไปตกลงไปเป็นไปได้ไหมครับก็เกิดขึ้นได้อีกใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติมันก็เป็นไปได้ก็อยู่ก็อันอาจจะแปลว่าโอเวอร์ชูตคือที่วันสองวันที่ผ่านมามันอาจจะขึ้นเกินมาแล้วคนเริ่มอะไรเทคโปรฟิตหรือว่าแบบเปลี่ยนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในราคามันก็วิ่งกลับลงไปก็ถือเป็นปกติในทางกลับกันนะสมมติว่าเราพลิกกราฟค่ำลงนะคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาวิ่งลงอย่างเดียวเลยตกลงมากราฟวิ่งพุ่งลงถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้มันจะพุ่งลงต่อได้ไหมครับก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดมันพุ่งลงมาแล้วในวันพรุ่งนี้มันจะลากไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับแล้วถ้าวันเมื่อวานนี้มันพุ่งลงมาแล้วพรุ่งนี้มันจะวกหัวกลับขึ้นไปได้ไหมฮะก็ได้ก็เรียกว่าเป็นบอททอมแล้วไงก็กลับตัวกลับไปก็ไม่มีอะไรก็ปกติครับดังนั้นเนี่ยนะในเมื่อมันก็ขึ้นก็ได้ลงก็ได้อยู่ก็เฉยๆก็ได้แล้วไม่ว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือกำลังวิ่งลงมันก็เป็นทุกได้ทุกทิศทุกทางหมดเนี่ยเขาก็เลยถามว่าแล้วคุณจะดูไปเพื่ออะไรครับถ้าสุดท้ายมันเป็นทางไหนก็ได้แล้วคุณจะดูไปทำไมโอเคมั้ยฮะนี่ก็คือเหตุผลแล้วก็คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่เขาไม่เคยศึกษานะครับก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเจอเบนจามินแกรมเนี่ยถ้าคุณไปอ่านประวัติเขาเนี่ยเขาเอาเทปการวิเคราะห์ของ Wall Street อะไรนี่กลับมานั่งดูย้อนหลังเลยนะครับเป็นระยะเวลานานๆแบบพยายามทำความเข้าใจว่าวิเคราะห์ยังไงดูอย่างละเอียดเลยนะฮะจริงจังมากแต่สุดท้ายเขาสรุปว่าไม่ได้ผลครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุยให้ท่านคิดเล่นๆนะในอันนี้คือส่วนตัวแล้วนะครับเป็นตัวอย่างส่วนตัวผมชวนท่านคิดเล่นๆนะสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเดินมาแล้วก็มาชวนท่านทำธุรกิจนะคือผมมีธุรกิจอยู่แล้วผมชวนคุณมาซื้อธุรกิจผมเนี่ยอยู่ๆผมเดินมาอ่ะเนี่ยผมชวนคุณมาซื้อธุรกิจ
แล้วผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมทำธุรกิจอะไรแต่ว่าผมบอกว่าคุณควรจะซื้อกิจการของผมคุณควรจะซื้อกิจการของผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนอื่นอยากได้ครับฟังดีๆนะฮะผมบอกว่าผมจะขายกิจการให้คุณนะกิจการอะไรก็ไม่รู้ไม่คุณไม่ต้องรู้หรอกคุณไม่ต้องสนใจด้วยว่ากิจการผมทำอะไรกำไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะแต่คุณควรจะซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนายกนายขอซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนคนพวกนั้นเนี่ยเขาอยากซื้อคุณรู้ไหมนายกนายขอเนี่ยเขาให้ราคาผมร้อยหนึ่งนายขอเขาให้ร้อยเอ็ดนายคอเขาให้หนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่ผมก็เลยมาขายคุณร้อยห้าเนี่ยครับซื้อไหมฮะซื้อไหมแต่ในชีวิตจริงเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีมีคนมาชวนคุณมาลงทุนหรือว่ามาทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับมีคนมาชวนคุณแบบนี้นะผมเท่าที่ผมถามมาส่วนใหญ่นะครับประมาณ 90% ก็ตอบว่าไม่ทั้งนั้นแหละเพราะมันฟังแปลกๆจริงไหมอยู่ๆก็มาชวนทำธุรกิจธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่คุณควรซื้อกิจการต่อจากเขาก็เพราะว่าใครไม่รู้เนี่ยอยากซื้อที่คุณก็ไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้มีตัวตนใครก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เหตุผลที่ซื้อคืออะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีใครเอาฮะแต่แปลกมากเลยนะครับแปลกมากเลยว่าพอเป็นหุ้นเนี่ยมีคนเชื่อเต็มเลยนะวิธีการแบบเนี้ยคุณเคยเห็นในทีวีไหมแบบหุ้นอะไรไม่รู้ตัวย่ออะไรสักอย่างนึงเมื่อวาน22นะวันนี้23นะคุณรีบซื้อเลยเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมาติดๆกันแล้วไงก็นี่ไงครับก็คอนเซ็ปต์เดียวกันไอ้ที่เขาบอกว่าหุ้นโนขึ้นมาแล้วเมื่อวานมีคนอยากซื้อวันนี้มีคนอยากซื้อดังนั้นคุณก็ควรจะซื้อกิจการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับมันก็เหมือนกันเนี่ยฮะแต่ถ้าในกิจในโลกของความเป็นจริงนี่มันก็ไม่มีใครบ้าซื้อนะแต่พอเป็นในหุ้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันอาชีพอะไรก็ไม่รู้บางท่านเป็นหมอบางท่านเป็นนักธุรกิจปกติก็อยู่ข้างนอกก็มีสติดีๆอยู่นะฮะแต่พอเป็นในตลาดหุ้นนี่ก็เมาไปกับเขานะครับก็มีซื้อเหมือนกันมีคนทำแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับแปลกไหมไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมชวนท่านนึกเพิ่มเติมอีกนะครับเวลาท่านรู้จักของเซลล์ไหมเวลาเราไปซื้อของสมมติว่ามันมีแบรนด์กระเป๋าแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์สินค้าบางอย่างที่คุณอยากได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของพวกนี้เนี่ยเราจะตื่นเต้นเวลาไหนคือถ้าของมันราคาปกตินี่คุณตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมถ้าจำเป็นก็ซื้อแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมก็เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดป้ายว่าเฮ้ยเซลล์ 5% เป็นไงฮะเซลล์ 5% นี่น้อยไปใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เฮ้ย 5% เองเฉยๆเซลล์ 10% เป็นไงครับก็ถ้าว่างๆก็อาจจะแวะถ้าเซลล์ 20 ก็อาจจะเริ่มมีความสนใจมากขึ้นใช่ไหมถ้าเขามาติดป้ายโอ้เซลล์ 80%ซื้อ1แถม1เซลล์บัคลด 80% เป็นไงครับ 80-90% เป็นไงฮะโอ้บางทีเหยียบกันเลยนะครับบางทีแย่งกันซื้อเลยนะแบบคนลุมมุงกันเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงในชีวิตเราเนี่ยนะครับไอ้ของที่เราให้ความสนใจเนี่ยมันคือของที่เป็นของเซลล์ป่ะคือเวลาที่ราคามันลงมาใช่ไหมแต่กลับกันนะพอมันเป็นหุ้นนะคุณหุ้นนะครับพอกิจการที่อาจจะดีมีคนรู้จักอยู่แล้วนะราคาตกมาติดกัน 3-4 วันดูแดงๆเป็นไงฮะโอ้ดูน่ากลัวมากเลยถ้าอยู่เฉยๆนี่ไม่เป็นไรนะถ้าหุ้นอยู่เฉยๆนี่ก็อาจจะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมถ้าหุ้นอยู่นิ่งๆดูไม่ขยับก็เฮ้ยน่าเบื่อไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มติดลบลดลงมา 10% อุ้ยแดงแล้วเริ่มน่ากลัวป่ะลง 5% คนก็ไม่เอาแล้ว 10% ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเกิดหุ้นไหนลงมา 20% ลงมา 30% นะครับวิ่งหนีเลยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันอีวิ่งหนีเลยหรือว่ากลับกันนะฮะหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณอาจจะไม่รู้จักมาก่อนขึ้นมาแล้ว 10% เอ้ยรีบตื่นเต้นละหันมาดูบางคนเริ่มซื้อเริ่มชวนซื้อขึ้นมาติดกัน 3-4 วัน 10% 20% หุ้นบางตัวขึ้นมาเท่าตัวแล้วโอ้โหคุณอะไรก็ไม่รู้กิจการอะไรก็ไม่รู้แบบตัวย่ออะไรคุณยังไม่รู้เลยทำอะไรแต่ขึ้นมา100%แล้วโอ้โหตื่นเต้นรีบไปซื้อกันใหญ่เลยครับแล้วเขาก็นักวิเคราะห์นักลงทุนพวกนี้เขาก็จะชวนคนอื่นๆซื้อด้วยให้เหตุผลประมาณเนี้ยนะฮะแปลกดีไหมครับในชีคุณลองนึกย้อนดูนะฮะว่าไอไอเดียวิธีการลงทุนแบบนี้เนี่ยนะครับเทียบกับข้อเท็จจริงในชีวิตของท่านเนี่ยนะฮะผมถามจริงๆครับคือคุณต้องเข้าใจนะว่าไอที่ผมพูดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งว่าผมก็เป็นคนที่มีความลำเอียงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่คุณลองนึกดูดีๆนะฮะลองมีสติดูคิดดูดีๆจริงๆนะครับว่าไอวิธีการลงทุนแบบเนี้ยที่สอนให้คุณทำแบบเนี้ยมันได้ผลแล้วมันมีสมเหตุสมผลจริงๆหรือเปล่า
ม่แปลกใจนะครับผมพูดตรงๆผมไม่แปลกใจเลยนะว่าไอ้คนที่เข้ามาลงทุนแล้วบ่นว่าขาดทุนหรือว่าเห็นคนที่ขาดทุนมากกว่ากำไรเนี่ยนะครับก็คุณทำแบบนี้มันจะกำไรยังไงฮะมันจะกำไรได้ไงผมยังนึกไม่ออกเลยโอเคไหมคือกำไรก็โชคดีอะครับว่าง่ายๆนะซึ่งผมแนะนำนะครับอย่าไปทำแบบนั้นโอเคไหมฮะวอร์เรนบัฟสุดท้ายคือวอร์เรนบัฟเฟตก็บอกว่ามันไม่เวิร์กนะครับไม่ใช่ผมบอกคนเดียวเหตุทีนี้สำหรับสายไฟแนนซ์นะครับผมพูดให้สั้นๆนิดนึงเพราะว่าบางก็จะมีคนที่เรียนมาสายเดียวกันกับผมที่เขาอาจจะสงสัยนะฮะเขาวอร์เรนบัฟเฟตบอกงี้ครับ to invest successfully you need not understand beta ครับการที่จะลงทุนให้ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องเข้าใจเบต้า efficient market ทฤษฎีตลาดสมบูรณ์ก็ไม่ต้องเข้าใจนะฮะ modern portfolio cut m model ไม่ต้องเข้าใจ option pricing สูตร option pricing อะไรไม่ต้องเข้าใจ emerging market ไม่ต้องเข้าใจครับจริงๆแล้วนะ you may in fact be better off knowing nothing of these ซ้ำไปครับคุณไม่รู้ซะยังดีกว่าเลยครับไม่ใช่แค่ไม่จำเป็นนะไม่รู้ยังดีกว่าเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นสำหรับสายไฟแนนซ์นี่เราจะรู้กันดีนะฮะว่าเราเรียนกันมาเนี่ยหนักมากเรื่องพวกนี้สุดท้ายไม่ได้ใช้ครับแล้วผมเองวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับโอเคทีนี้ก็มาถึงวิธีการสุดท้ายฮะแน่นอนแล้วฮะชัดเจนว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยในเมื่อวิธีที่1เนี่ยเขาบอกว่าโอเคนะเขาก็สนับสนุนระดับนึงแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีที่2นี่คือเขาโนเลยอีไม่นะครับส่วนวิธีที่แน่นอนมันก็คือเหลือวิธีเดียวก็คือวิธีที่3นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็เป็น value investor หรือว่าเป็นนักลงทุนที่ใช้สายของเบนจามินแกรมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเขาก็เป็นนักลงทุนแนวพื้นฐานแต่ทีนี้ไอ้คำว่าลงทุนแบบที่3เนี่ยมันก็มีหลายสไตล์เหมือนกันมีสไตล์ย่อยๆในนั้นผมอยากที่จะลองถามคุณดูนะคุณเคยได้ยินไหมครับคำพูดที่บอกว่ากิจการที่ดีนะกำไรสม่ำเสมอมีการเติบโตที่ดีมีอนาคตนะครับซื้อเลยครับยังไงหุ้นก็ขึ้นใครดีนะกิจการดีพื้นฐานดีกำไรดีมีอนาคตซื้อเลยยังไงหุ้นก็ขึ้นแน่นอนใครดีนผมเชื่อนะหลายๆคนก็เคยได้ยินทีนี้ผมอยากที่จะให้คุณเก็บไอ้ประโยคนั้นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมถามอะไรเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อจะให้คุณฉุกคิดอะไรน่าสนใจอย่างนึงสมมุติว่าผมชวนคุณซื้อกิจการเหมือนเดิมครับผมชวนคุณซื้อกิจการอันนี้มันเป็นโรงเรียนกวดวิชาฮะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายนะครับเอางี้แล้วกันฮะผมสมมุติว่าโรงเรียนกวดวิชาของผมเนี่ยกำไรมีกำไรประมาณ100ล้านบาทต่อปี100ล้านบาทต่อปีนะครับและสมมุตินะฮะว่าสมมุติว่าเป็นจริงเลยนะว่าโรงเรียนกวดวิชานี้เนี่ยจะมีกำไรประมาณ100ล้านบาทอันนี้เนี่ยตลอดไปครับตลอดไปก็คือว่าทุกๆปีเนี่ยมันจะมีกำไร100ล้านบาทสมมุติว่าเป็นแบบนั้นจริงเลยนะ100ล้านบาทตลอดไปไม่เพิ่มแต่ก็ไม่ลดมันจะเท่านี้ตลอดไปตลอดไปไม่ได้หมายถึงสิ้นที่อายุรุ่นของคุณนะครับตลอดไปคือตลอดไปถึงรุ่นล้านเลนโลนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ100ล้านบาทต่อปีถ้ามันกำไรแบบนี้จริงนะแล้วผมมาขายกิจการอันนี้ให้กับคุณเนี่ยคำถามคือซื้อไหมครับซื้อไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะมีคำตอบหลายอย่างโอเคไหมฮะก็จะมีคำตอบหลายอย่างบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับฟังต่อดีๆนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าซื้อนะครับผมจะเพิ่มข้อมูลสำคัญอีกอย่างนึงเพิ่มเติมเข้าไปครับคุณซื้อใช่ไหมงั้นผมขายเลยครับผมขายราคา1ล้านล้านบาทครับ1ล้านล้านบาทเนี่ยกับ100ล้านบาทเนี่ยนะฮะมันจะเป็นประมาณ 10,000 เท่านะฮะ 10,000 เท่าก็แปลว่าคุณเอาเงิน1ล้านล้านบาทของคุณมาลงทุนกับผมเนี่ย 10,000 ปีคุณถึงจะคุ้มทุนนะครับไม่พอนะฮะจริงๆแล้ว1ล้านล้านบาทของคุณสมมุติว่าคุณไม่ซื้อกิจการของผมเนี่ยคุณเอาไปฝากธนาคารคุณได้ประมาณ 3% เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 30,000 ล้านต่อปีซึ่งเยอะกว่าที่ได้จากการลงทุนกับผมอีกครับฝากธนาคารยังดีกว่าเลยอ่ะดีกว่าเยอะด้วยยังซื้ออยู่ไหมครับถ้าคุณมี1ล้านล้านบาทจริงคุณจะยอมเสีย1ล้านล้านบาทเพื่อแลก100ล้านบาทต่อปีไหมไม่แล้วใช่ไหมฮะผมว่าหลายคนก็ตอบไม่ 100% ที่ผมถามมาเขาก็ไม่ทุกคนโอเคไหมครับไม่เอาแล้วใช่ไหมโอเคได้ต่อไปนะฮะคนที่ส่วนใหญ่แล้วตอบว่าไม่ซื้อตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่ซื้อเป็นเพราะว่าเอ้ยรู้สึกว่ากิจการมันไม่เพิ่มอาจจะโดนเงินเฟ้ออาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มข้อมูลเหมือนกันผมขายคนที่ไม่เอาเนี่ยผมขายที่ราคา10ล้านบาทครับ
10ล้านบาทเอาไหมฮะคุณจ่ายผม10ล้านบาทเนี่ยนะฮะปีนี้แล้วปลายปีคุณได้100ล้านบาทและได้100ล้านบาททุกปีคุณเอาไหมอันนี้100ทั้ง100ก็ตอบเอาเหมือนกันครับคือไม่เอาก็บ้าแล้วคุณนึกออกมั้ยฮะคือถ้ามันเป็นจริงคุณเอาเงิน10ล้านบาทมาจ่ายแล้วคุณได้100ล้านบาทตลอดไปนะถ้าแบบนี้มันเป็นจริงไม่มีใครเอาก็แปลกแล้วครับส่วนใหญ่มันก็เอาทุกคนนะฮะคือต่อให้คุณไม่มี10ล้านในวันนี้นะคุณก็ไปหาได้ขายบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ได้10ล้านแล้วหลังจากนั้นคุณได้100ล้านก็ยังคุ้มอยู่ดีถูกไหมขอให้มันได้จริงอ่ะก็จบถูกป่ะแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจทำไมคุณถึงเปลี่ยนกิจการก็ยังเป็นกิจการที่กำไร100ล้านบาทต่อปีเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเลยนะครับกำไรยัง100ล้านบาทต่อปีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนไปเนี่ยคือราคาใช่ไหมคือผมเพิ่มข้อมูลเรื่องราคาเข้าไปคุณก็เลยเปลี่ยนใจไงฮะและไอการเปลี่ยนใจอันนั้นเนี่ยนะครับคุณเอกใจอะไรอย่างนึงไหมมันสรุปว่าอะไรรู้ไหมฮะมันสรุปว่าราคาสำคัญครับมันสรุปว่าราคาสำคัญครับกิจการบางกิจการนะฮะต่อให้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาแพงเกินไปมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีในทางกลับกันนะฮะคุณจากคนที่ตอนแรกไม่ซื้อนะครับมองว่าเอ้ยกิจการไม่เติบโตดูธรรมดาแต่กิจการที่ไม่เติบโตดูธรรมดานี่มันคล้ายๆกับกิจการที่อาจจะไม่ได้ดีมากพอใช้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าคุณซื้อในราคาที่ต่ำเพียงพอนะครับมันก็กลายเป็นการลงทุนที่ดีได้อยู่ดีคุณนึกออกไหมดังนั้นนะครับผมสรุปเลยนะครับมันไม่มีกิจการใดอันไหนนะฮะที่ดีซื้อจนแพงซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่มีกิจการใดที่ราคาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีครับดังนั้นนะฮะไอ้คำพูดที่บอกว่าขอให้กิจการดีอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณซื้อเลยยังไงคุณก็ขึ้นนี่นะครับผมพูดตรงๆนะฮะคุณต้องเอะใจแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะด้วยเหตุและผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกิจการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันดีไหมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวราคาที่คุณซื้ออยู่ดีครับสรุปนะฮะวิธีการของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับจริงๆวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยมาจากไอเดียของคน2ท่านนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเบนจามินแกรมซึ่งเป็นอาจารย์ครับคนคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องการซื้อกิจการในราคาที่ถูกไว้ก่อนนะฮะส่วนฟิลิปอาร์เธอร์ฟิชเชอร์เนี่ยก็จะเขียนหนังสือcommon stock and uncommon profit ครับเขาก็จะในหนังสือเขาเนี่ยจะเขียนชัดเจนมากคือเขาจะเน้นกิจการที่ดีแล้วก็มีอนาคตมีการเติบโตมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีแนวโน้มที่ดีไว้ก่อนนะครับคือลงทุนในกิจการที่ดีไว้ก่อนแต่ว่าเป็นบัฟเฟตต์เนี่ยเขาไม่ใช่อันใดอันหนึ่งนะครับวิธีการที่เราจะทำกำไรในตลาดหุ้นให้ได้ยอดเยี่ยมและเป็นวิธีการเดียวกับที่ผมใช้มาตลอด8ปีนี้แล้วไม่เคยต้องกังวลอะไรเลยนะฮะแล้วก็แทบจะกำไรมาโดยตลอดเนี่ยไม่เคยสูญเสียเงินต้นเลยเนี่ยนะครับก็คือการซื้อหุ้นที่ยอดเยี่ยมครับและซื้อมันในราคาที่ถูกเท่านั้น